ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ห่างหายจากหน้าจอไปนานแล้วสำหรับนกศิขาวรินทร์พลายเถื่อนโดยที่เราจะเห็นว่าเธอนั้นงานปังรักรุ่งกับสามีอายุห่างกันถึง2ปีระดับมหาเศรษฐีพันล้านไลอันเมสซี่โดยที่เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลเราเห็นชีวิตแสนสุขสบายของสาวนกแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้นั่นก็คือเธอป่วยหนักวิตเป็นมะเร็งโดยที่ได้เปิดใจผ่านทางรายการคุยแซดโชว์ก็บอกไว้ว่าเดือนที่แล้วเครียดหนักมากเนี่ยเพิ่งจะผ่าตัดไป20วันผ่าตัดโดยที่การส่องกล้อง5จุดในร่างกายไปทำซีทีสแกนพบว่าต่อมน้ำเหลืองโตเขาก็ส่งเราไปตรวจต่อเราก็เลยเครียดพอไปฟังผลก็คิดว่า 6% ก็คือว่าเป็นวิธีการรักษาก็คือการผ่าเราประมาณ20เซนติเมตรกลางตัวถามว่าแผล20เซนติเมตรนั้นเรารับได้ไหมก็ไม่ได้หรอกนะถามว่ามีวิธีอื่นไหมก็ไม่มีก็บินกลับไทยด่วนเลยตอนนั้นก็ไม่อยากจะบอกใครเลยเพราะว่าอยากจะรีบทำรีบกลับเทิร์นชีวิตแล้วก็ต้องให้คีโมนั่นเองนะคะพอผลตรวจหมอก็บอกว่าไม่ใช่มะเร็งก็คือว่ารอดตายหวุดหวิดเราโชคดีอยู่เป็นการติดเชื้อถ้าหากผ่าตัดก็คงหลายเลยทีเดียวรอดตัวไปแต่ก่อนหน้านั้น1เดือนเครียดมากๆเลยก็เครียดแล้วก็ร้องไห้ทั้งตนแล้วก็สามีเลยทีเดียว